ุณผู้ชมครับบ้านที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะฮะคือคฤหาสน์มูลค่า240ล้านบาทซึ่งตั้งอยู่ในโครงการบ้านแสนสิริพัฒนาการนะฮะหมู่บ้านจัดสรรที่มีราคาสูงที่สุดตั้งแต่แสนสิริเคยทำหมู่บ้านมาเลยนะฮะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ที่นี่มีราคาสูงขนาดนี้วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับเมื่อปลายปี2017ที่ผ่านมานะฮะผมเคยพาคุณผู้ชมไปดูโครงการ98 Wireless ซึ่งเป็นแบรนด์คอนโดตัวท็อปของแสนสิริมาแล้วนะครับมาถึงปีนี้ปี2018นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแบรนด์ที่เป็นตัวท็อปทางฝั่งหมู่บ้านจัดสรรกันบ้างก็คือบ้านแสนสิรินั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมแสนสิริเนี่ยเคยทำโครงการบ้านแสนสิริมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณปี49เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเป็นบ้านแสนสิริสุขุมวิท67ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาขายอยู่ที่ประมาณ 30-60 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าไม่ถูกเลยทีเดียวสำหรับสมัยนั้นนะฮะแล้วตัวโครงการก็ได้รับผลตอบรับที่ดีประสบความสำเร็จขายหมดปิดโครงการกันไปซึ่ง12ปีผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมทางแสนสิริเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลืมที่จะใช้แบรนด์นี้นะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถหาที่ดินที่มันจะเหมาะสมสำหรับการเอาแบรนด์บ้านแสนสิริมาลงได้เพราะว่า requirement ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเขาต้องการที่ดินที่มันมีขนาดใหญ่ระดับนึงเพียงพอที่จะสามารถใส่ให้มีจำนวนยูนิตที่มันสัมพันธ์กับขนาดของ facility ได้แล้วก็ต้องอยู่ในทำเลที่มันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากนักจนกระทั่งเขามาเจอแปลงที่ดินที่อยู่ตรงพัฒนาการ30ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมจึงเกิดมาเป็นบ้านแสนสิริพัฒนาการราคาขายของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 60-240 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเข้ามาในโครงการนะฮะสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของตัวโครงการนะครับซึ่งที่นี่มันเป็นหมู่บ้านราคาร้อยกว่าล้านก็จริงอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความแพงที่มันไม่เอะอะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นความแพงที่มีแบบมีความนอบน้อมแล้วมีความใส่ใจในรายละเอียดหลายๆอย่างที่แบบเวลาเราค่อยๆเดินเข้ามาในตัวโครงการเนี่ยเราจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงมันนะครับถึงรายละเอียดต่างๆที่เขาใส่มาอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือตัวป้อมรปภ.ที่อยู่ด้านหน้าโครงการนะครับคือตัวป้อมรปภ.เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำมาเป็นขนาดโอ้โหโอเวอร์ไซส์ยิ่งใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเขามีการตกแต่งที่เต็มมากเป็นวัสดุเหล็กดัดเลยนะฮะมันจะล้อไปกับตัวซุ้มประตูอะไรต่างๆที่เขาทำเอาไว้รวมถึงธีมของโครงการด้วยนะครับแล้วเขายังเอาตัวดีไซน์ของตัวป้อมรปภ.ตัวนี้มาใช้เป็นโลโก้หลักของตัวโครงการบ้านแสนสิริแห่งนี้เลยนะฮะมันแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของสิ่งนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยเราจะมาเจอกับคุณรปภ.ที่จะมายืนต้อนรับเรานะฮะแล้วจะมีคำพูดกล่าวต้อนรับที่น่ารักมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับบ้านแสนสิริพัฒนาการยินดีต้อนรับครับมาตรฐานที่ใส่ใจคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยที่แตกต่างครับเชิญครับหลังจากที่เราเข้าผ่านพ้นประตูมาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมาเจอกับตัวพื้นที่สวนที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเขามีการจัดแลนด์สเคปไว้แบบค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวคุณผู้ชมคือแบบว่าใส่ต้นไม้เยอะมากแล้วแนวทางการจัดแลนด์สเคปของที่เนี่ยคุณผู้ชมมีแนวคิดที่เรียกว่า picturesque landscape นะฮะ picturesque ที่แปลว่าราวกับภาพวาดราวกับภาพวาดยังไงคือเขาจะมีการจัดองค์ประกอบของตัวสวนเนี่ยให้เวลาเรามองเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีการเรียงเลเยอร์นะฮะเป็น foreground middle ground แล้วก็ background นะครับอย่าง foreground ก็คือตัวสระที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะ middle ground จะมีตัวสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีตัวซุ้มประตูโค้งที่อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้ว background เนี่ยคือตัว pavilion ที่เป็น clubhouse ของตัวโครงการที่เป็น facility ที่ลูกบ้านสามารถไปใช้ตรงนั้นได้สไตล์การตกแต่งของตัวโครงการเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะใช้เป็นแบบ Regency Style นะฮะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากยุค Regency ของอังกฤษซึ่งมาถึงตรงเนี้ยผมอยากจะเล่ามันควบคู่ไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมเขาถึงหยิบยกเอาเอลิเมนต์นั้นเอลิเมนต์นี้มาใส่ในโครงการแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับความเป็น Regency คือคำว่า Regency เนี่ยคุณผู้ชมมันมาจากคำว่า Regent นะฮะ Regent เนี่ยแปลว่าผู้สำเร็จราชการแทนนะฮะเป็นตำแหน่งทางการเมืองคุณผู้ชมซึ่งยุค Regency เนี่ยเป็นยุคที่อังกฤษเนี่ยถูกปกครองโดยผู้สำเร็จราชการแทนซึ่งก็คือจอร์จที่4นั่นเองนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจอร์จที่3นะฮะประชวรหนัก
ไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้นะฮะจอร์จที่4ก็เลยขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแล้วก็บริหารบ้านเมืองแทนพ่อเขาแล้วทีเนี้ยคนคนนี้มีความสำคัญยังไงเขามีความชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมเอามากๆเลยนะฮะเป็นคนสนับสนุนเรื่องของศิลปะงานสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีแฟชั่นอะไรต่างๆแล้วเวลาผู้คนที่เป็นผู้ปกครองชอบอะไรพวกนี้ก็จะเอาเงินไปลงกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมทำให้ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อังกฤษเนี่ยมีความเจริญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสูงมากเกิดไลฟ์สไตล์เกิดการใช้ชีวิตแบบคนชนชั้นสูงขึ้นมาเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคมในลอนดอนอะไรพวกนี้แล้วในยุคนั้นเนี่ยอย่างนึงที่โดดเด่นมากๆคือเรื่องของงานสถาปัตยกรรมคุณผู้ชมยุคนั้นจะมีสถาปนิกคนนึงที่เป็นที่ชื่อเสียงโด่งดังมากๆคือจอห์นแนชจอห์นแนชเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคิงให้สร้างสิ่งต่างๆซึ่งผลงานของเขาเนี่ยมีทั้งบักกิ้งแฮมพาเลสถนนรีเจนต์สตรีทรอยัลพาวิเลียนที่เมืองไบรตันซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาจะเน้นการใช้สีขาวโทนสีขาวแบบนี้คุณผู้ชมหรือสีครีมนะฮะแล้วตัดด้วยลายเส้นที่เป็นขอบสีดำพวกวงกบประตูหน้าต่างหรือว่าพวกเหล็กดัดอะไรต่างๆนะฮะแล้วจะมีเอลิเมนต์อีกอย่างนึงที่เขาชอบใช้คือพวกซุ้มประตูโค้งมันเป็นเอกลักษณ์จนทำให้แบบคนน่ะเรียกสถาปัตยกรรมยุคนี้ว่ายุครีเจนซีนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางแสนสิริเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มีการหยิบเอาเอลิเมนต์บางอย่างที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยมาใส่ในการออกแบบนะฮะอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นอินทีเรียของอาคารพาวิเลียนแห่งนี้คุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเขาทำมาเป็นสีฟ้าอ่อนตัดกับขอบสีขาวซึ่งอันเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้คุณผู้ชมสิ่งเนี้ยเขาจะเรียกว่า Jasperware นะครับเป็นเครื่องเคลือบของยี่ห้อ Wedgwood นะฮะซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีมาเกือบจะ300ปีแล้วนะคุณผู้ชมเป็นคนทำเครื่องปั้นดินเผาหน้าตาประมาณนี้นะฮะจริงๆมันมีหลายสีคุณผู้ชมแต่ว่าสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนั้นเนี่ยคือสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีขาวทำให้เขาเอาสิ่งนี้มาขยายความแล้วก็ใส่มาเป็นอินทีเรียของตัวอาคารแห่งนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นมันยังมีดีเทลอื่นๆอีกคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมองไปที่ตัวผนังด้านหลังตรงนู้นนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นแผ่นหินอ่อนที่ประดับอยู่ตรงนั้นอันนั้นเป็นหินอ่อนชิปโปลิโนรอสโซนะฮะนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับเขาจะเลือกแผ่นหินที่มันสามารถต่อลายกันได้พอดีก็จะทำออกมาให้ได้ลุคแอนด์ฟีลที่มันเข้ากับห้องนี้มากๆเลยนะครับแล้วขึ้นมาที่ชั้น2ของพาวิเลียนเนี่ยคุณผู้ชมจะมีแฟซิลิตี้อีก2อย่างที่อยากจะพามาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เนี่ยคือห้องทีรูมคุณผู้ชมคือจะเป็นห้องจิบชานะฮะคือลูกบ้านเนี่ยสามารถขึ้นมาที่ห้องนี้นะฮะจับจองที่นั่งแล้วตรงนี้เขาก็จะมีชามีขนมเตรียมเอาไว้นะฮะสามารถหยิบมาทานได้แล้วการตกแต่งภายในห้องนี้เขาจะทำจำลองบรรยากาศเหมือนกับว่าเรามานั่งจิบชาอยู่ในสวนแล้วตรงผนังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาพวาดนะครับอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ยี่ห้ออนันโบนำเข้าจากฝรั่งเศสกรรมวิธีการผลิตอันเนี้ยเขาจะเริ่มจากการแฮนด์เพนต์ก่อนลงบนกระดาษแล้วเอากระดาษเนี่ยไปสแกนความละเอียดสูงแล้วค่อยเอามาปรินต์ลงบนวอลเปเปอร์อีกทีนึงนะฮะแล้วค่อยเอามาติดตั้งซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นลายที่ต่อเนื่องกันโดยที่มันจะมีความซ้ำของลายเนี่ยน้อยมากคุณผู้ชมแทบจะไม่สังเกตเลยส่วนห้องที่อยู่ติดกันนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นห้องฟิตเนสคือฟิตเนสที่เนี่ยเขาจะใช้ของยี่ห้อเทคโนโลยีตัวนี้เป็นรุ่นแพงเลยคุณผู้ชมมีจอทัชสกรีนดู Facebook YouTube Netflix ตรงนี้ได้เลยต่ออินเทอร์เน็ตได้ดูบูมทาริสไปพร้อมกับวิ่งไปด้วยได้เลยส่วนที่เด็ดของมันอาจจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมห้องนี้จะเป็นห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ซึ่งทำขึ้นมาเอาใจคนรักกอล์ฟโดยเฉพาะคือตรงนี้เราไม่ได้แค่มาซ้อมวงสวิงไดร์กอล์ฟเฉยๆนะคุณผู้ชมเราสามารถออกรอบได้จริงๆมีสนามให้เลือกมากกว่า170สนามนะครับเป็นของยี่ห้อกอล์ฟซันความพิเศษของมันเนี่ยของไอ้เครื่องนี้คุณผู้ชมคือคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับวงสวิงของเรามันจะเป็นกล้องไฮสปีดที่จับการเคลื่อนไหวได้มันจะดูคำนวณองศาตอนที่ไม้กระทบลูกตอนที่จังหวะที่ลูกเด้งออกไปแล้วมันสปินหมุนแค่ไหนมุมตกกระทบเป็นยังไงซึ่งจะเอามาใช้คิดคำนวณในตัวซิมูเลเตอร์ด้วยทำให้มันมีความรู้สึกสมจริงมากขึ้นเราเหมือนกับมีส่วนร่วมกับตัวซิมูเลเตอร์ได้มากขึ้นครับคุณผู้ชมสำหรับ
ับแบบบ้านของที่นี่จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับคุณผู้ชมโดยที่นี่เขาจะตั้งชื่อบ้านเป็นหมายเลขนะฮะก็จะมีบ้านแสนสิริ number 4 number 5 number 6แล้วก็ number 9นะครับโดยก็จะเรียงลำดับตามขนาดของตัวบ้านเลยเริ่มที่400ตารางเมตร500ตารางเมตร600ตารางเมตรแล้วก็900ตารางเมตรนะครับด้วยความที่พื้นที่โครงการใหญ่มากเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราคงจะไม่สามารถพาคุณผู้ชมดูพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะพามาดูเฉพาะบางฟังก์ชันของตัวบ้านที่ผมมองว่ามันน่าสนใจแล้วกันอย่างบ้านหลังที่เราอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเป็นบ้านหลังเบอร์5ซึ่งจะเป็นหลังกลางนะครับโดยที่บ้านหลังนี้เขาจะแต่งออกมาในโทนสีที่มันออกจะสว่างสว่างนิดนึงเน้นโทนสีขาวสีเบจอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้ชมหรือแม้แต่พวกพื้นไม้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นไม้ที่สีอ่อนลงมาเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอย่างแรกที่เราจะสังเกตเห็นนะฮะก็คือพื้นที่ตรงโถงตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับที่เขามีการเชื่อมเอาโถงบันไดกับโถงโฟเย่หน้าบ้านรวมกันแล้วเปิดเป็นดับเบิลวอลลุ่มขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะมันดูโอโถงดูสบายอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งการตกแต่งภายในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเดิมทีแล้วนะฮะพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเป็นโถงโล่งๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามีการเบรกฟังก์ชันส่วนต่างๆด้วยซุ้มประตูโค้งมันจะทำหน้าที่แบ่งให้ฟังก์ชันแต่ละส่วนมีสัดส่วนมากขึ้นแต่ว่าทุกส่วนมันยังเชื่อมโยงกันอยู่เวลาเรามาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีโอกาสได้มาดูด้วยตัวเองนะฮะอยากจะให้ดูการแมทชิ่งสีหรือการตกแต่งของเขานะฮะอย่างเช่นตัวซับวงกบตัวเนี้ยคุณผู้ชมคืออันเนี้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นสีออกแบบมันจะไม่เทานะฮะมันจะออกชมพูชมพูอมม่วงๆนิดหน่อยซึ่งมันจะแมทชิ่งกับสีของโซฟาที่เป็นโซฟาตัวหลักด้วยรวมถึงหมอนที่เขาใส่มาก็จะเป็นหมอนสีเดียวกันด้วยเท่านั้นยังไม่พอภาพเขียนที่เขาใส่มาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีสีเอลิเมนต์ที่ซิงกับพื้นที่ข้างล่างอย่างเช่นโคมไฟหรือหมอนนี่นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในการตกแต่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราสัมผัสมันได้ส่วนเราขึ้นมาที่บริเวณชั้น2นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาพบกับอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งจะเป็นฟังก์ชันห้องทำงานซึ่งห้องทำงานตรงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านหลังเบอร์4นะฮะซึ่งจะเป็นหลังเล็กสุดแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชม400กว่าตารางเมตรห้องทำงานอันนี้คุณผู้ชมเขาวางคาแรคเตอร์ของคนที่ทำงานตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าคนที่ชื่นชอบรักในศิลปะแล้วโทนสีที่เขาใช้ก็จะเป็นสีขาวสีทองแล้วก็จะตัดด้วยสีดำสีเข้มสีเขียวอะไรพวกนี้ไฮไลท์ของมันจะอยู่ตรงโต๊ะตัวกลางตรงนี้ซึ่งเป็นโต๊ะทำงานเป็นหินอ่อนทั้งชิ้นแล้วก็รูปทรงของมันจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนิดนึงแล้วข้างหลังเขาจะจัดมาเป็นตู้หนังสือเป็นพื้นที่โชว์ผลงานอะไรต่างๆพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมถึงมันจะเป็นห้องทำงานแต่มันไม่ขาดกับพื้นที่อื่นๆภายในบ้านเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะมีบัลโคนี่ภายในบ้านที่เราสามารถมองลงไปเห็นพื้นที่คอมมอนแอเรียที่อยู่ด้านล่างได้ส่วนพื้นที่สุดท้ายที่อยากจะพาไปดูเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะฮะซึ่งห้องนอนที่เราจะพาไปดูเนี่ยจะอยู่ในบ้านหลังที่6ซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมีให้ดูได้จุดเด่นของห้องนี้คุณผู้ชมมันคือการจัดแพลนนิ่งแล้วก็ขนาดของมันตัวห้องนอนเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะยังไม่เจอห้องนอนเราจะเจอห้องออนสวีทตรงนี้ก่อนซึ่งมันจะเป็นห้องนั่งเล่นของคนที่ใช้ห้องนอนห้องนี้นะฮะน่าจะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งมันจะเป็นโซนที่เราสามารถมานั่งดูทีวีอะไรได้มีมุมจิบเครื่องดื่มนะฮะมีตู้เครื่องดื่มวางไว้ให้ดูเป็นแบบนี้แต่ตัวห้องนอนเนี่ยมันจะแยกอยู่ออกไปด้านหลังผนังทางฝั่งนี้แต่ตัวไฮไลท์จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะอยู่ทางด้านหลังเราตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันจะเป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทุกๆคนที่ซื้อบ้านที่เนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดเป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดหินที่เขาใช้ประดับในห้องน้ำเนี่ยที่เขาใช้ปูพื้นแล้วก็ปูผนังเนี่ยจะเป็นหินไวท์วีนัสนำเข้าจากประเทศกรีซนะฮะคุณสมบัติของหินตัวนี้ก็คือมันจะมีความขาวมากกว่าหินชนิดอื่นๆดังนั้นเนี่ยเวลาเอามาใส่เนี่ยมันจะทำให้ห้องมัน รู้สึกแบบว่าดูสะอาดดูสว่างดูโปร่งนะฮะแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้ก็จะเป็นของยี่ห้อโคเลอร์เป็นรุ่นวินเทจแบบนี้ทุกอย่างได้หน้าตาแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วด้านหลังของผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเดินไปยัง walk-in closet ที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคุณผู้ชมจะพับไปด้านข้างอีกเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะฮะคือพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าพาร์เลอร์มันจะเป็นระเบียงคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นระเบียงที่อยู่ภายในตัวบ้านไม่ได้อยู่ภายนอกบ้านนะฮะซึ่งมันจะมีผนังกั้นแบบนี้นะฮะติดแอร์ได้เปิดแอร์เย็นๆไม่โดนแดดโดนฝนแต่ว่าถ้าวันนึงเราอยากจะเปิดรับลมเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นกระจกบานเฟียมอ
ซึ่งเมื่อเปิดออกเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเชื่อมโยงพื้นที่ภายในบ้านของเรากับพื้นที่ด้านนอกบ้านเราสามารถใส่บ่อจากุซซี่ตรงนี้โดยที่เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมานั่งพักผ่อนบริเวณตรงนี้ได้นะหรือจะนอนแช่น้ำนะฮะชมธรรมชาติชมพื้นที่สวนที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านของเราไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้านก็สามารถทำได้เหมือนกันและในวันนี้นะฮะผมก็ได้พาคุณผู้ชมมาดูโครงการบ้านแสนสิริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามีหลายจุดเลยที่ผมไม่สามารถพาไปดูได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขานอกจากเขาจะมีพื้นที่ที่ใหญ่แล้วนะฮะมันยังมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะฮะที่ผมไม่สามารถใส่ลงไปในวิดีโอนี้ทั้งหมดได้แต่อย่างไรก็ดีมันน่าจะทำให้คุณผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่าทำไมโครงการนี้มันถึงมีราคาขายสูงขนาดนี้เพราะว่าเขามีการใส่ใจรายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการบ้านแสนสิริก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางแสนสิรินะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแชร์ให้ทุกๆคนได้รับรู้กันตอนต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ไหนอีกนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมบูมทลิศขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรับบัตรคืนครับขอขอบพระคุณที่ความร่วมมือครับหวังว่าคุณท่านจะประทับใจในระบบรักษาความปลอดภัยของแสนสิริครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ